รู้สึกยังไงวันนี้ที่จะตัดผมให้กับลูกชายครับไหนลองบอกภูมิใจที่ได้ตัดผมนี่นะภูมิใจได้เป็นลูกผู้ชายได้สักทีรู้สึกไงครับที่คุณเตลัดจะตัดผมครับดีค่ะเพราะว่าได้เอาผมนี้ไปช่วยคนที่เป็นมะเร็งไว้สำหรับชีวิตรู้สึกยังไงไหมครับกับลูกเขยได้ตัดผมทรงใหม่รู้สึกดีใจเป็นกันเรียบร้อยดีค่ะจริงๆมันจะได้ดูดีเหมือนที่จับเองไหนดีขึ้นเยอะเลยหล่อขึ้นแล้วดูดีด้วยค่ะมีชาติกูลเนาะหล่อๆๆป่ะนี่โดซึบผือมั่งกูตัดผมทรงไหมช่วยดีช่วยดีอยู่หน้าผมๆนี่อุ้ยสวัสดีครับผมกุ๊ดอาลาสองครับวันนี้วันที่9เดือน9ครับปี2019ซึ่งเวลาข้างหลังผมเนี่ยใกล้จะถึงเวลา 9:09 นทำไมต้องเป็นวันนี้ก็ต้องเป็นวันนี้ครับซึ่งการจะทำความดีมันต้องใช้เวลาครับบางคนก็บอกว่าไม่ต้องใช้เวลาก็ไม่ต้องใช้เวลาก็ทำได้ครับหรือจะใช้เวลาก็ทำได้ครับซึ่งผมเองก็ต้องใช้เวลาครับเส้นผมยาวๆนี่แหละครับมันต้องใช้เวลาครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องทำความดีกันโดยส่วนใหญ่คนที่เป็นมะเร็งเขาก็บางท่านก็ต้องรับสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้บางส่วนของร่างกายครับมันต้องมีปัญหาอย่างเช่นผมร่วงผมอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นเดียวกันครับการที่ผมไว้ผมยาวก็จะไปช่วยท่านที่เป็นมะเร็งนี่แหละครับเขาผมร่วงแล้วก็พาเส้นผมพวกนี้ครับไปทำวิกซึ่งก็มีทางหลายๆโรงพยาบาลครับที่เขามีความต้องการที่จะให้ผู้ป่วยเอาเส้นผมเนี่ยครับไปทำเป็นวิกหรือไปทำอะไรก็ตามครับที่ให้กับผู้ป่วยผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนเล็กๆครับที่จะช่วยตรงนี้ได้ครับทำไมต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาโดยส่วนใหญ่มนุษย์เรามักจะมองในเรื่องที่แง่ลบครับในเรื่องแง่ลบเนี่ยสื่อบางอย่างก็เสนอเรื่องลบๆกันแต่เราก็ชอบดูกันผมก็ชอบดูคนหนึ่งเหมือนกันผมก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาอยากจะทำเป็นคลิปบวกครับไม่จำเป็นทำดีไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารท่านอาจจะทำส่วนเล็กๆเก็บขยะข้างทางหรือไม่ก็เนี่ยครับอย่างเส้นผมอันเนี้ยที่ผมจะทำครับก็คือจะตัดผมครับก็ไว้กันมานานแล้วบางคนก็สงสัยว่าเป็นผู้ชายไงไว้ผมยาวก็ชอบครับเป็นคนที่ชอบแล้วก็อยากจะไว้ผมแต่ผมเคยบริจาคมาแล้วครั้งหนึ่งครับเส้นผมให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งครับวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีครับที่จะตัดผมแล้วก็เอาไปให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเขาต้องการเอาเส้นผมนี้ครับไปทำวิกกันก็ทำดีกันเถอะครับสังคมไทยก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้ครับเจอคนแก่ข้างทางเดินข้ามถนนก็ช่วยกันจูงกันครับหรือไม่ก็เจอขวดที่มันแตกๆเราก็เก็บจากบนถนนเพื่อกันไม่ให้คนอื่นเหยียบก็ทำความดีกันแล้วครับไม่จำเป็นต้องสร้างตึกวิหารใหญ่โตครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ
มใหม่ตรงนี้ครับรอ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 ดีรอดีเออเข้าท่าดีกว่าเว้ยดีใจอ่ะดีเนาะดีเลยเออรอว่าเขาใหม่ไหมครับรอครับรอกว่าเดิมเยอะเลยดูดีมีสกุลชาติลุกใหม่ด่าหรือจมเนี่ยจมรอ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 กว่าเดิมโอเคไหมโอเคครับโอเคใหม่ไหมครับเยี่ยมมากเลยเท่เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์อันดับใหม่ของทรงนี้นะกูตัดเป็นยังไงบ้างหล่อเท่ดีแล้วไงอีกก็ไปเปลี่ยนหน้าไปเลยชอบแบบโอเคร้านอยู่แถวไหนพี่ที่เอานี่ออกได้ไหมพี่ข้างศูนย์ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาครับดูครับสมุนตรงนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับใน YouTube นะครับครับผมI'm not afraid to die.